โปรตุเกสเฉือนชัยเปิดยูฟ่าเนชั่นลีกโรนันโดคนแรกของโลกยิงถึงหลัก900ลูกกีฬาวันที่6กันยายน2567 4:01 น.โปรตุเกสประเดิมยูฟ่าเนชั่นลีกฤดูกาลใหม่ด้วยการเฉือนชนะโครเอเชียโรนันโดเป็นคนแรกของโลกที่ยิงถึง900ประตูขณะที่สเปนทำได้เพียงเจ้าการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกฤดูกาล 2024-25 เมื่อวันที่5กันยายนลีกเอกลุ่ม1ฝอยทองโปรตุเกสเปิดสนามเอสตาดิโอดาลูสรับการมาเยือนของตาหมากรุกโครเอเชียรองแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อฤดูกาล 2022-23 เกมนี้เจ้าบ้านส่งคริสเตียโนโรนันโดบรูโน่เฟร์นันเดสราฟาเอลเลอาลงสนามขณะที่ทีมเยือนใช้งานอังเดรครามาริชลูกาโมดริชมาเตโอโควาชิชเริ่มเกมมา6นาทีโอกาสเป็นของฝั่งโปรตุเกสหลังจากที่ผู้เล่นโครเอเชียทำบอลเสียหน้าเขตโทษตัวเองบรูโน่เฟร์นันเดสจึงได้สับไกยิงโดมินิกลิวาโควิชยังพุ่งปัดทิ้งทันนาที7บรูโน่เฟร์นันเดสเลี้ยงบอลเข้าพื้นที่เขตโทษก่อนส่งไปหน้าประตูให้ดิโอโกดาโลโฉบมารับแล้วยิงลอดขานายทวารเข้าไปโปรตุเกสนำ 1-0 นาที22ราฟาเอลเลอาขยับมารับบอลทางริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายก่อนตอกส้นให้คริสเตียโนโรนันโดมีพื้นที่ยิงมุมแคบโดมินิกลิวาโควิชยังออกมาปิดมุมไวเลยเซฟไว้ไม่ให้โปรตุเกสได้ประตูเพิ่มนาที31โครเอเชียมีโอกาสลุ้นบ้างแนวรับโปรตุเกสมงสกัดบอลมาหน้าเขตโทษอังเดรครามาริชดักได้แล้วยิงฮาฟวอลเล่ลูกทำท่าจะเสียบเสาดิโอโกคอสตาไม่เผลอพุ่งไปปัดทิ้งได้หวุดหวิดนาที34นูโน่เมนเดสเปิดบอลจากฝั่งซ้ายไปหน้าประตูให้คริสเตียโนโรนันโดโฉบมายิงเผาขนไม่เหลือโปรตุเกสทิ้งห่าง 2-0 โดยนี่เป็นประตูที่900ในอาชีพของโรนันโดนับรวมการเล่นให้สโมสรด้วยยิงกับทีมชาติ131ประตูเป็นผู้เล่นคนแรกของโลกที่แตะหลักนี้ได้สำเร็จนาที41อังเดรครามาริชเปิดบอลพุ่งเรียกจากด้านขวาของเขตโทษไปเสา2บอลหน้าโซซาสปีดมาล้มตัวกวาดบอลไปโดนขาดิโอโกดาโลเข้าประตูตัวเองอย่างโชคร้ายโครเอเชียไล่มาเป็น 1-2 นาที43โปรตุเกสเกือบได้อีกประตูเปโดรเนโตตัดบอลได้ในแดนตัวเองแล้วมีพื้นที่กระชากบอลขึ้นมาคนเดียวจนถึงด้านขวาของเขตโทษก่อนสับไกยิงไปชนคานเต็มๆจบครึ่งแรกโปรตุเกสนำอยู่ 2-1 ครึ่งหลังนาที59ผู้เล่นโครเอเชียถูกแย่งบอลในแดนตัวเองคริสเตียโนโรนันโดจึงสบโอกาสป้ายต่อให้นูโน่เมนเดสได้ยิงจากด้านซ้ายของเขตโทษโดมินิกลิวาโควิชต้องปัดลูกลอยโด่งขึ้นไปก่อนตามมารับอีกทีโปรตุเกสไม่ได้ประตูเพิ่มช่วงเวลาที่เหลือโครเอเชียพยายามบุกหนักหวังตีเสมอแต่ไม่สามารถเจาะตาข่ายได้สำเร็จจบเกมโปรตุเกสจึงเฉือนชนะ 2-1 อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันสกอตแลนด์แพ้โปแลนด์ 2-3 ด้านกลุ่ม 4 เซอร์เบียเปิดสนามสตาดิโอนไรโกมิติชรับการมาเยือนของกระทิงดุสเปนแชมป์ยูโร2024และแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อฤดูกาล 2022-23 เกมนี้เป็นฝั่งสเปนที่ครองเกมเหนือกว่าอย่างชัดเจนและมีโอกาสลุ้นยิงมากถึง22ครั้งแต่ตรงกรอบเพียง6ครั้งและไม่สามารถเจาะตาข่ายเซอร์เบียได้เลยจบการแข่งขันจึงเสมอกัน 0-0 อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเดนมาร์กชนะสวิตเซอร์แลนด์ 2-0 ผลคู่อื่นลีกซีอาเซอร์ไบจานแพ้สวีเดน 1-3 เอสโตเนียแพ้สโลวาเกีย 0-1 เบลารุสเสมอเบลเกเรีย 0-0 ไอร์แลนด์เหนือชนะลักเซมเบิร์ก 2-0 ลีกดีซานมาริโนชนะลิกเทนสไตน์ 1-0
บทบรรณาธิการผู้นำแก้เศรษฐกิจประเด็นร้อนวันที่5กันยายน2567 16:55 น.คณะรัฐบาลชุดใหม่นำโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเตรียมแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภากลางสัปดาห์หน้าเป็นนโยบายที่ตกผลึกร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งหลักใหญ่ไม่แตกต่างจากนโยบายของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินเท่าใดนักเพราะเป็นการทำงานต่อเนื่องโดยรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นหลักทั้งหนี้สินครัวเรือนปัญหาปากท้องยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนยกระดับสินค้าเกษตรปราบปรามยาเสพติดสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์และอื่นๆรวมถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทที่มีการปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณก่อนเดินหน้าต่อตามไทม์ไลน์เดิมของรัฐบาลก่อนการผลักดันการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าตามนโยบายการประสานงานอย่างมีเอกภาพเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะการเป็นรัฐบาลผสมที่มีพรรคการเมืองมาทำงานร่วมกันจำนวนมากรัฐบาลชุดนี้ถึงพรรคแกนนำจะได้กำกับดูแลกระทรวงเศรษฐกิจสำคัญไม่ว่ากระทรวงการคลังคมนาคมพาณิชย์การท่องเที่ยวดิจิทัลและการต่างประเทศแต่อีกจำนวนหนึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของพรรคร่วมเช่นกระทรวงแรงงานพลังงานอุตสาหกรรมเกษตรและสหกรณ์ดังนั้นบทบาทหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งต้องทำหน้าที่ในการประสานงานสั่งการและติดตามการขับเคลื่อนดำเนินงานของกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจให้เป็นไปในทิศทางตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาจึงเป็นเรื่องสำคัญช่วงจัดตั้งรัฐบาลมีกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีแพทองธารอาจมารับบทเป็นหัวหน้าทีมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจด้วยตัวเองเพื่อส่งสัญญาณชัดเจนว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจผลพวงวิกฤตโควิดเมื่อ5ปีก่อนทำให้เศรษฐกิจไทยติดลมปัจจุบันยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ผู้นำรัฐบาลและทีมงานด้านเศรษฐกิจจึงต้องเข้าใจบริบทของปัญหาเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ที่แปรปรวนวันต่อวันหัวหน้าทีมเศรษฐกิจต้องทำหน้าที่ประสานและกำกับการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจให้แต่ละกระทรวงเดินหน้าทำงานไปในทิศทางเดียวกันไม่หลุดกรอบโดยมีเป้าหมายร่วมกันอยู่ที่การนำพาเศรษฐกิจก้าวไปข้างหน้าประชาชนคนไทยอยู่ดีกินดีแฮกเกอร์ตีพร้อมปะทะซูเปอร์เล็กหลังผ่านตาช่างชิงแชมป์โลกวันมวยไทยพรุ่งนี้กีฬาวันที่6กันยายน2567 13:07 น.โจนาธานแฮกเกอร์ตีซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ผ่านตาช่างฉลุยพร้อมขึ้นชกชิงแชมป์โลกวันมวยไทยพรุ่งนี้ในศึกวัน168เดนเวอร์ที่เมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดนับถอยหลังอีกไม่กี่อึดใจความมันระดับ5ดาวจะเปิดฉากขึ้นที่สังเวียนบอนอารีนาเมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดในศึกวัน168เดนเวอร์โดยจะมีการถ่ายทอดสดในช่วงไพร์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 7:00 น.ของวันเสาร์ที่วันที่7กันยายนนี้คู่เอกนำรายการโจนาธานแฮกเกอร์ตีแชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอวัย 27 ปีจากเกาะอังกฤษพร้อมป้องกันเข็มขัดมวยไทยจากซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอที่หวังควบแชมป์โลก2กติกาให้ได้สำหรับแฮกเกอร์ตี VS ซูเปอร์เล็กจะสู้กันในกติกามวยไทย5ยกโดยวันชั่งน้ำหนักฝ่ายแฮกเกอร์ตีชั่งได้ 144.75 ปอระดับน้ำ 1.0074 ขณะที่ซูเปอร์เล็ก
ช่างได้ 144.25 ปอระดับน้ำ 1.0099 ด้านคู่รองไมกี้มูซูเมกี้แชมป์โลกวันปล้ำจับล็อกรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอเจ้าถิ่นวัย 28 ปีมีคิวขึ้นท้าชิงบัลลังก์รุ่นไลท์เวท 155-170 ปอจากเขตรูโทโลแต่นักรัดรุ่นน้องร่วมชาติเกิดอาการบาดเจ็บไม่สามารถลงแข่งขันได้จึงต้องเปลี่ยนแผนสลับมาป้องกันเข็มขัดของตัวเองแทนโดยพบกับเบโบโอลิเวราคู่ปรับเก่าจากบราซิลอย่างไรก็ตามไมกี้ไม่ผ่านการตรวจค่าน้ำและน้ำหนักทำให้พ้นจากตำแหน่งแชมป์โลกวันปล้ำจับล็อกรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอด้านเบโบผ่านทั้งสองรายการเรียบร้อยล่าสุดทั้งคู่อยู่ระหว่างการเจรจาสู้กันแบบไม่จำกัดน้ำหนักโปรดติดตามความคืบหน้าต่อไปขณะที่เสกสรรอาจารย์ขวัญเมืองอีกหนึ่งตัวแทนไทยวัย35ปีจากนครศรีธรรมราชพร้อมเดินหน้าปะทะแหลกตามสไตล์ถนัดพบกับเลียมแฮริสันนักสู้เก่าเกมวัย38ปีชาวอังกฤษที่ฝันอยากเจอกำปั้นไอดอลชาวไทยมานานโดยจะสู้กันในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวท140ปอสำหรับเลียม VS เสกสรรจะสู้กันในกติกามวยไทย3ยกโดยวันชั่งน้ำหนักฝ่ายเลียมชั่งได้140ปอระดับน้ำ 1.0091 ขณะที่เสกสรรชั่งได้139ปอระดับน้ำ 1.0053 ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง watch.onefc.com บางประเทศFacebook and YouTube 1บางประเทศเริ่มคู่แรกเวลา 7 นาฬิกาและทางช่อง 7 HD กด 35 ภาษาไทยรับสัญญาณสดเวลา 10.00 น.